ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณได้เวลาวันช่วยได้จะพาไปดูชีวิตของหนุ่มคนหนึ่งอายุ25ปีเท่านั้นเองนะครับเขาเกิดพิการทั้งขาเนื่องจากเขาถูกยิงนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนาน4ปีกลับมาท้อมากคิดจะฆ่าตัวตายแต่ลุกขึ้นมาสู้แล้วใช้เพียงแค่2มือเนี่ยแหละช่วยครอบครัวในการทำมาหากินติดตามพร้อมกันกับชีวิตของเขาในวันช่วยได้คุณธีรพพันธนามครับเมื่อชีวิตเราคือการก้าวเดินให้เพลินกับฝันอย่าหวั่นไหวทุกเทพลังไปทางหัวใจหากเคยนานผมก็มองแบบคนรอบข้างแบบมองอะไรเงี้ยบางทีมองแล้วแบบคนอื่นก็เป็นเยอะกว่าเราเขายังอยู่ได้เราเป็นเอเมนเราทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ครับเขาบอกว่าผมก็ทุกข์กับชีวิตเกิดมาแล้วมันก็ต้องใช้ให้สุดนะพี่ส่วนมากผมจะมองคนรอบข้างมากกว่าคนที่เขาใช้ชีวิตที่แย่กว่าเรามันยากเกินที่จะทำใจในชีวิตเกิดมาร่างกายสมบูรณ์ครบ32แต่มาวันหนึ่งต้องกลายเป็นคนพิการตั้งแต่วัยรุ่นเมื่อครั้งอายุได้18ปีน้องปอนหรือนายตะวันแก้วกองหนุ่มเคราะห์ร้ายถูกกลุ่มวัยรุ่นดักยิงระหว่างทางกลับบ้านหลังเลิกงานหลังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคู่กรณีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการผ่าตัดอวัยวะภายในถึง15ครั้งเนื่องจากกระสุนทะลุปอดโดยถูกจุดสำคัญทำให้อวัยวะด้านล่างติดเชื้อหมอจึงต้องตัดขาทั้งสองข้างออกเพื่อรักษาชีวิตของเขาเอาไว้แม้วันนี้น้องปอนจะไม่เหลือขาทั้งสองข้างให้ก้าวออกไปทำงานนอกบ้านได้แต่ทุกวันนี้น้องปอนยังเหลือมือทั้งสองข้างนะครับที่จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ด้วยการรับจ้างพับเหรียญโปรยทานอยู่ที่บ้านครับคือภาพออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะด้านนางใสแก้วทองแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงดูน้องปอนเพียงลำพังหลังจากเกิดอุบัติเหตุเล่าว่าเคยท้อแท้กับความเหนื่อยล้าอยู่บ้างเพราะไปกู้เงินสวัสดิการคนพิการของลูกชายมา 40,000 บาทเมื่อปีที่แล้วเพื่อลงทุนทำรถพ่วงข้างขายกาแฟโบราณตามตลาดนัดหวังว่าจะเป็นอาชีพจุนเจือครอบครัวแต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้ทุนชะงักกำไรหดหายไปโดยไม่รู้ตัวมันเป็นยังไงครับแม่แม่หาคนเดียวแม่เหนื่อยมากบางวันแทบจะไม่มีเงินติดตัวเลยหนักจนไม่อยากจะบอกใครหนักจนเราท้อทุกอย่างแต่ที่ทุกวันนี้ที่อยู่ได้ก็เพราะลูกวันนี้น้องปอนต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลตามหมอนัดเดือนละ2ครั้งแม้ว่าจะใช้สิทธิผู้พิการแต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากสิทธิการรักษาคือค่าอุปกรณ์พิเศษไม่ต่ำกว่าครั้งละ 2,000 บาทเพียงแค่การรับจ้างพับเหรียญโปรยทานและการที่แม่ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปขายน้ำไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อแน่นอนคุณผู้ชมสามารถช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลยามฉุกเฉินได้ตามเลขที่บัญชีหรือจ้างวานให้น้องปอนพับเหรียญโปรยทานเพื่อสร้างเป็นอาชีพให้กับน้องปอนสามารถติดต่อได้ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขนาดนี้ได้เลยครับฝันที่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ที่ใจขออย่าหวั่นไหวด้วยหัวใจของตัวเราเองนี่แหละครับคนที่ลำบากกว่าเราแล้วก็สู้ยิ่งกว่าเรายังมีอยู่อีกเยอะแล้วชี้แจงคุณผู้ชมแบบนี้หลายคนสงสัยว่าเวลาเลขที่บัญชีวันช่วยได้ขึ้นมาแล้วทำไมชื่อเจ้าของบัญชีถึงเป็นตัวเจ้าของเคสเองแล้วก็มีคนอื่นด้วยหรือว่าอาจจะมีหน่วยงานอื่นด้วยอันนี้เป็นการการันตีในเบื้องต้นว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นจะถูกดับเบิลเช็คคือเช็คซ้อนกันหลายครั้งเพื่อให้การใช้เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนที่ลำบากจริงๆนะฮะเอาดังนั้นไม่ต้องสงสัยยังไงวันช่วยได้ของเราจะขึ้นเลขที่บัญชีอะไรเราเช็คแน่นอนแล้วว่าปลอดภัยจริงๆฮะครับค่ะผมจัดทีบ้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ